ต่บอกเลยรอบนี้กูไม่มีทางแพ้กูบอกนักมวยทุกสนามนี่กูไม่เคยแพ้แต่แพ้อยู่อย่างเดียวแพ้หมาทำไมเพราะหมามีหมัดแต่ตอนรอบนี้นะฮะเราจะทำเป็นแบบเดือดที่จริงๆผมไม่ค่อยเข้าใจคำว่าเรียลลิตี้มากเท่าไหร่แต่คิดว่าการเรียลลิตี้ก็คือความเรียลซึ่งตอนนี้ผมก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงด้วยความที่เราบอกว่าจะเป็นรายการเรียลลิตี้ดังนั้นนะกล้องมันจะเหมือนเป็นแมงวันขอสักทีนี่แหละฮะผมคิดว่าเรียลลิตี้แต่การมาญี่ปุ่นคราวนี้ที่ผมชอบอะคือมันน่าจะได้ทำอะไรที่แบบรับน้องใหม่3 2 มาญี่ปุ่นผมก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างแต่ถ้าถามว่าผมกลัวไหมนะผมบอกเลยว่าไม่กลัวครับทุกคนมาดูกันผมจะโดนบิ๊มจะโดนเพี้ยนหลอกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยได้บาสเกตบอลความมันนามันโหนใช่ไหมฮะโอ้มีแน่นอนฮะแต่มันน่าเนี่ยนะโหนไม่มีฮะเฮ้ยได้ว่ะตายแล้วผมต้องมาออมเต็มกับพี่ๆดูมันดีจริงเหรอวะไม่เคยคิดมาก่อนเลยอันนี้หนอนมังกรอ่ะเราจะพี่เรียกแล้วถ้ากับจิมมี่นะครับก็เป็นถูกเลยให้พี่ๆคนอื่นแก้นะงั้นผมก็ตายดิงั้นผมทำไงอ่ะมึงจะได้โชว์บ้าจ่างให้เขาดูไอ้เหี้ยดูเมื่อกี้ยังดูนี่อันนี้คือชุดเรื่องที่ผมกังวลที่สุดสำหรับการมาญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องออนเซ็นนะครับไม่พร้อมไม่ลงก็ได้แต่จริงๆคือไม่ควรทำตอนนี้ลาเวนก็ได้แต่คือครั้งหน้าถ้ามีการทำอะไรเราไม่มีการขอแบบนี้มาด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยดังนั้นนะฮะเราจะมาแจกโจทย์นะว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเราจะเรียนรู้เรื่องของสัมผัสแม่ชีที่อะไรของมือเราจะรู้เรื่องของสัมผัสที่6นะฮะเฮ้ยมันใกล้คอทอยผมบอกเลยนะอ่ะดมมาดมมาดีกว่าเฮ้ยอย่าข้ามอย่าข้ามเรามาเริ่มต้นที่สัมผัสที่2สัมผัสนั้นคือเสียงครับคุณเคยได้ยินไหมฮะตบมือโดยไม่ใช้มือแรงน้อยเมื่อกี้มันก็จะชี้ปุ๊บแม่งขวางหน้ากูกำลังจะแบบกูเข้าไม่ได้เลยแม่งขวาง